นมเปรี้ยวดัชมิลประโยชน์ดีๆให้คุณทุกวันรถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up เราสัญญานะมิวว่าเราจะไม่มีวันปล่อยมือจากมิวต่อให้มันจะยากเย็นสักแค่ไหนเราก็จะเอาชนะมันให้ได้นอกจากว่ามิวจะไม่ต้องการมันนะในเรื่องนี้วินรับบทเป็นแมวครับแมวก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากเป็นคนที่บ้างานคือต้องบอกก่อนว่าแมวเนี่ยเป็นคนที่เกิดในบ้านที่ไม่ได้มีฐานะมากครับก็เลยทำให้หล่อหลอมทำให้เขาเป็นคนที่จะต้องตั้งใจทำงานเพื่อที่จะหาเงินให้กับครอบครัวแล้วก็สร้างอนาคตครับซึ่งคุณมิวเนี่ยเขาเป็นอีกด้านหนึ่งแห่งความสดใสบนโลกใบนี้เป็นคนเยอะเป็นคนเยอะคนหนึ่งเยอะทุกอย่างเยอะเรื่องเสื้อผ้าเยอะเรื่องแบบเรียกร้อง attention อะไรอย่างเงี้ย ก็คือเป็นคนแบบต้องการความรักตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวไม่คือจะเป็นแบบนี้อะไรจะไปทำงานก็ไปเลยนี่คุยไม่จบเลยคุยอะไรขึ้นมาไม่ขึ้นนิ้วอะไรจะไปทำงานก็ไปดิยังไม่ได้บอกเลยว่าจะไปอ่ะก็คุยว่าจะไปไม่ใช่หรอยังไม่ได้พูดอะไรเลยก็มันเหมือนจะไปอ่ะมิวกลับขึ้นมาเลยไม่คนมิวไม่มิวจะเป็นแบบนี้ได้ป่ะอะไรมิวเรื่องราวของแมวกับมิวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งที่รักกันและเป็นแฟนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนครับจนเรียนจบเนี่ยเราก็สัญญากันไว้ว่าเราจะแต่งงานกันแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถแต่งงานกันได้ครับพอเรียนจบก็มีการขอแต่งงานแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตทำงานพอออกไปใช้ชีวิตทำงานเนี่ยมันก็คือโลกแห่งความจริงมากๆที่จะต้องเจออะไรแบบเยอะมากๆในชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เกิดปัญหาเกิดคอนฟลิกต์ในตัวละครแล้วก็เรื่องเลยทำให้เกิดการตั้งคำถามกับชีวิตคำถามใหญ่เลยว่าความรักจริงๆแล้วคืออะไรอะไรเงี้ยแบบเรารักกันหรือว่าเธอรักตัวเองหรือเรารักตัวเองเรายังไม่พร้อมตอนนี้อย่าเพิ่งได้ป่ะแหวนชอบมาก่อนอันนี้นะครับสำคัญกับมิ้วกับแมวมากเพราะว่ามีแค่2วงในโลกด้วยนะครับเพราะเป็นวงที่แมวเนี่ยตั้งใจทำให้มิ้วโดยเฉพาะเลยครับก็เลยจะเป็นแหวนที่มีคุณค่าทางจิตใจมากครับจะเป็นของชิ้นนึงเลยที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าอยู่ๆวันนึงก็เกิดคอนฟลิกต์ที่แหวนนั้นจะต้องหายไปจากความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเอามันกลับมาให้ได้ซีนที่ผมประทับใจในเรื่องเนี่ยจะเป็นซีนที่ขอแต่งงานคือผมรู้สึกว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่ผมยังไปไม่ถึงอ่ะแต่ว่าผมตอนที่ผมแสดงเนี่ยมันรู้สึกท้าทายตัวเองมากเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบไกลตัวเราณตอนนี้ครับแล้วก็เรายังไม่เคยสัมผัสความรู้สึกนั้นแต่ว่าพอแสดงออกมาแล้วเราก็ได้เข้าไปสัมผัสอารมณ์ฟีลลิ่งนั้นจริงๆครับก็คือในบทของแพทกับวินนะคะที่ได้มาร่วมกันเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ร่วมงานกันเลยดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่แพทครับแล้วก็คือด้วยลุคเขาอาจจะดูแบบผู้หญิงหน่อยจริงๆแล้วคือเขาชิลมากแล้วก็มีความแมนๆคุยเล่นได้ทุกเรื่องครับสนุกครับจะมีตอนแรกๆที่ถ่ายคิวแรกๆอะไรเงี้ยโดนแก้หลายเทคมากเพราะว่าแมนไป แมนไปอะไรเงี้ยก็เลยก็ใช้เวลาสักพักในการแบบทำความเข้าใจว่าแบบตัวละครนี้มันเป็นยังไงในภาพรวมที่ไปในดิเรกชันเดียวกันกับทั้งตัวบทแล้วก็พ่วงกับอะไรเงี้ยสำหรับผมในตอนของแมวกับมิวเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับคนใกล้ตัวมากกว่าครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคือแมวเป็นคนที่จะต้องขยันแล้วก็ต้องตั้งใจทำงานมากเพื่ออนาคตของตัวเองใช่ไหมครับจนบางทีเนี่ยเขาอาจจะลืมคิดถึงคนรอบข้างและคนใกล้ตัวของเขาครับยูจะได้อะไรกลับไปจากการดูเรื่องนี้คิดว่าทุกเรื่องในซีรีส์เรื่องนี้อ่ะตกตะกอนแน่ๆ
เราคิดว่าอาจจะได้อะไรที่มันแบบแฟลชแบ็คกลับไปถึงตัวเองแล้วก็ได้คำตอบอะไรที่ตัวเองตามหาอยู่ก็ได้ขอให้สนุกก่อนละกันค่ะเอ็นอะไรค่ะหยุดไปขยะเนี่ยมันก็ยังมีเส้นทางของมันแต่ของที่ถูกลืมถูกทิ้งไว้ในตู้หรือในลิ้นชักหรือในกล่องก็ตามมันก็คงถูกทิ้งไว้อย่างนั้นเฮ้คาแรคเตอร์เป็นคนธรรมดามากครับเป็นหนุ่มธรรมดาที่ไม่ได้มีความวาบหวิวในชีวิตเลยจำเจและน่าเบื่อมากทำงานเปิดธุรกิจร้านขายของเก่าก็เปิดตามแพชชั่นอะไรเงี้ยที่บ้านรวยแม่มีตังค์ใช่ครับชีวิตก็เลยไม่ได้แบบค้นหาอะไรมากมายครับใหม่ก็เป็นวัยรุ่นม.6คนนึงค่ะที่กำลังสอบเข้ามหาลัยใช่ก็กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครับไลฟ์สเต็ปเชนจ์ใช่ครับคือใหม่จะเป็นความรักความชอบแรกของเฮเป็นความทรงจำผ่านการเล่นเกมผ่านเกมเก่าเกมวินเทจนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะเป็นอดีตกับปัจจุบันนะในตอนอดีตเนี่ยเราเล่นเกมด้วยกันแล้วมันจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างทำให้เราต้องห่างกันพอมันห่างกันเนี่ยเรายังคงอยู่กับของเก่าชิ้นนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะรีมายถึงเขาตลอดจำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกใช่ไหมแล้วเราก็แบบฝนมันตกมันเราต้องไปหาที่แบบที่หลบฝนก็เลยเข้าไปที่ร้านเขาเจอกันในคืนที่ฝนตกใช่โรแมนติกมากฝนโรแมนติกแต่จริงๆอ่ะพิมรู้สึกว่าเหมือนแบบจริงๆเราแอบชอบเขาอยู่แล้วใช่แล้วยิ่งไปเจอเขาแบบในร้านเกมอีกเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากจะไปที่นี่ใช่ก็เลยเป็นช่วงที่เราเล่นเกมด้วยกันบ่อยมากในช่วงเวลานึงอะไรเงี้ยครับแต่การเล่นเกมของเรามันไม่อยู่ตลอดไปไงรู้ว่าพิมจะถามว่าทำไมต้องให้หนูมาวิ่งตัดฝนไม่เลยพี่ไม่เคยมีความคิดนี้อยู่ในหัวใช่พี่รู้สึกว่าแบบต้องเล่นพี่เป็นนักแสดงอ๋อต้องเล่นให้ได้ใช่สิบเทคก็ต้องเล่นพร้อมเสมอ ใช่ก็คือตอนแรกใหม่ก็คือไปเล่นเกมที่ร้านเทก็คือตอนแรกเล่นไม่เป็นเลยก็คือเล่นเขาแล้วก็แพ้เขาก็เลยต้องแบบกลับบ้านแล้วกลับไปซ้อมนั่งจดสูตรแบบคือเขาจะเป็นคนที่แบบเขาเลยต้องทำให้ได้ต้องเอาชนะให้ได้แบบชอบเอาชนะใช่คือแบบถ้าเล่นเกมก็คือแบบถ้าเล่นเกมไม่สุดมันจะเหมือนมีอะไรคาใจใช่ก็เลยแบบต้องมาเล่นเกมกับเขาบ่อยๆอยากเอาชนะเพย์ให้ได้อะไรเงี้ยครับแกเป็นชนะใจไปสักอย่างนั้นแอคชั่นไหนบอกมีแค่ต่อยกับเตะไงแต่ไปที่เธอเล่นมันมีมากกว่านั้นนะโอ้ก็บอกแล้วไงของนี้ยังไม่มีประสบการณ์คือเกมเก่าที่อยู่ในร้านนะครับเฮกับใหม่คือเล่นทุกเกมเพื่อที่จะเอาชนะกันจะขิงกันข่มกันให้ได้อะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าทุกอย่างที่หันไปในร้านน่ะมีความทรงจำของพวกเราทั้งคู่อยู่ในนั้นหมดเลยอะไรเงี้ยครับประทับใจมากนี่ต้องขอบคุณน้องมากที่แบบว่ามาร่วมงานกับเรากับมาร่วมงานกับคริสแล้วก็ตัวคริสเองก็ได้ร่วมงานกับน้องอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็ได้เห็นวิธีการทำงานของน้องแล้วก็อุปนิสัยของน้องอะไรเงี้ยครับก็เป็นน้องคนนึงที่น่ารักมากแล้วก็ขยันมากเวลาทำงานเวลาบีบบทเวลาอะไรเงี้ยน้องเป็นคนที่มีการรับฟังที่ไม่เหมือนใครครับผมพูดเลยไม่เหมือนใครคือเจอนักแสดงมาหลายท่านมากน้องพิมพ์เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีเป็นแบบอย่างก็ได้ด้วยเพราะว่าอ่านปากพุ่มกลับหมดพุ่มกลับบอกว่าขอน่ารักขึ้นขอสนุกขึ้นขอเครียดขึ้นขอเศร้าขึ้นในทุกๆคำที่พุ่มกลับพูดน้องจะพูดตามหมดโอเคเศร้าขึ้นไม่กลัวแบบลืมเดี๋ยวน้องกลัวลืมใช่แบบพูดไว้แต่ถือว่าเป็นความตั้งใจในรูปแบบนึงเพราะว่าถ้าเป็นอย่างผมอาจจะทะลุนี่ออกนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเล่นดีนะคะแบบพูดอย่างนี้อยู่มานานแล้วส่วนวิคิดนะคะก็เป็นเรื่องแรกที่พิมได้เจอกับวิคิดก็แบบรู้สึกประทับใจแบบเรื่องจากที่เราคาดหวังไว้เยอะมากเหมือนแบบมีทุกเรื่องก็คือคุยกับเขาได้ทุกเรื่องเลยแบบเวลาเล่นเขาก็แบบตั้งใจมากแบบซ้อมบทแบบจะพยายามซ้อมบทกับพีมแล้วก็แบบตอนเวิร์กช็อปเขาก็แบบบอกผมได้นะคะว่าจะให้ผมทำอะไรก็คือแบบทุ่มเทมากจริงๆ brother and sister ไอ้ยาทุกคนจะได้รีมายตัวเองไปถึงความทรงจำวัยเด็กของเราเพราะว่าต่อให้เราจะพูดว่าฉันเป็นคนไม่เล่นเกมฉันไม่ใช่คนเล่นเกมนะตอนเด็กผมเชื่อคุณต้องผ่านการเล่นเกมอะไรบางอย่างมาแล้วการเล่นเกมส่วนใหญ่มันไม่ใช่เกมเล่นคนเดียวหรอกคุณจะต้องมีคนในความทรงจำในโมเมนต์นั้นอยู่ด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นพี่ชายพ่อแม่เพื่อนแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการดูตอนของเราเนี่ยก็จะได้รีมายไปถึงตอนที่เราเด็กๆว่าอะไรที่จะทำให้เราคิดถึงได้บ้างครับดูแล้วคงได้ความอบอุ่นไหมพอดูแล้วมันรู้สึกถึงความแบบอิ่มเอิงใจมากแน่ๆใช่ใช่ครับ เป็นความสัมพันธ์แบบ
น่ารักแบบเพื่อนและแอบชอบอะไรเงี้ยผมว่าตอนเด็กๆที่เรายังเล่นเกมกันอยู่นะทุกคนจะต้องเจอภาวะนี้ก่อนเจอความรักนะคือการแอบชอบแอบชอบเพื่อนแอบชอบรุ่นพี่รุ่นน้องแอบชอบคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับจนมันจะเปลี่ยนเป็นความรักได้ยังไงอะไรเงี้ยดูตอนนี้ก็จะได้ไปด้วยครับ